แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่สังคมติดตามแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเป็นข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่างอุกอาจทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ mm. เมื่อมีคนร้ายนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันดังแห่งเมืองนครปฐมนะครับได้ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับในงานเลี้ยงที่นั่งกินกันอยู่ นะครับมีทั้งกำนันลูกน้องและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายนายด้วยกันจนเป็นเหตุให้พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวนะครับเป็นสารวัตรทางหลวงนะครับเสียชีวิตนะครับหลังจากนำส่งโรงพยาบาลเพราะถูกยิงหลายนัดมากแล้วก็มีพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กับับทางหลวงนะครับได้รับบาดเจ็บครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับว่า พฤติกรรมการกระทําของคนร้ายนะครับถือเป็นการกระทําที่เยี่ยมโหดเหิมเกริมไม่ยำเกรงต่อกฎหมายทั้งที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและถือกฎหมายก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในจุดเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวสีทุ่มของเมื่อคืนวานที่ผ่านมา นะครับในขณะที่มีการจัดเลี้ยงอาหารกันนะครับที่บ้านกำนันคนหนึ่งนะครับที่จังหวัดนคนปรปฐมมีการจัดโต๊ะรับประทานอาหารกันเป็นสองโต๊ะนะครับเป็นลักษณะโต๊ะกลมสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่มีกำนันนกก็คือคนที่ท่านเห็นในภาพนะครับนั่งอยู่วัวโต๊ะเป็นประธานนะครับพร้อมกับพันตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจจกุลผู้กับสืบสวนสอบสวนส ของภูทรจังหวัดนคนปรปฐมนะครับพันตำรวจเอกวชิวรายาวไทยสงพู่มกับทางหลวงพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรภู่มกับสอนอพญาไทยซึ่งไม่ทราบท่านไปทำไมนะครับท่านนอกพื้นที่พันตำรวจโทวัินพันปีรองพู่มกับทางหลวงนะครับคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พันตำรวจตรีนรงพิทักษ์ฉนวนสารวัตรฝ่ายอำนวยการของตำรวจทางหลวง พันตร,รีศิวกรสายบัวสวัสดิ์ทางหลวงหรือสวัสดิ์สิงคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดาบตำรวจชนานัทวุฒิยากรผู้บังคับหมู่ทางหลวงโดยมีจ่าสิบตำรวจตรีพิสิทธิ์ชิวปรีชาคนนี้เป็นเหตุนะครับเป็นผบหมู่ของตำรวจทางหลวงและก็จ่าสิบตำรวจเมธิศกรพันธ์ศรีจันทร์ผู้บังคับหมู่ทางหลวงทำหน้าที่คอยผสมเครื่องดื่ม นะครับคอยให้บริการดูแลเจ้านายที่เป็นนายตำรวจแล้วก็แขกผู้ใหญ่ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งนะครับจัดเป็นโต๊ะยาวเรียงต่อกันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทางหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จากโรงพักใกล้เคียงนะครับนายธนัดช,ชัยหรือนองซึ่งเป็นมือปืนลูกน้องของกำนันนกนะครับแล้วก็คนอื่นๆก็นั่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับโดยงานเริ่มขึ้นประมาณสองทุ่มกระทั่งผ่านไปหชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ เวลาประมาณ3ามทุ่มขนาดที่ผู้ที่นั่งดื่มกินกันอยู่นั้นนะครับรวมถึงกำนันนกด้วยเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันกันกบพันตำรวจตรีศิวกรเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการให้ช่วยสับเปลี่ยนตำแหน่งจากสิบตำรวจพิสิทธิ์ซึ่งเป็นหลานชายของตัวเองซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรจากสายตรวจวิทยุมาเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ แต่ปรากฏว่าทางพันธมตรีศิวกรเนี่ยได้ตอบปฏิเสธไปโดยให้เหตุผลว่าต้องรอให้เจ้าหน้าที่ประจําหน้าที่คนก่อนเนี่ยกเกษียณก่อนนะครับทำให้กำนันนกแสดงความไม่พอใจและรู้สึกเสียหน้าก่อนจะพูดขึ้นมาในลักษณะที่ไม่พอใจว่าขอมันคนเดียวมันเป็นหลานผมแต่ทางพันธมตรีศิวกรก็ยังแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ได้ ยิ่งทําให้กำนันนกเนี่ยไม่พอใจหนักขึ้นครับก่อนจะลุกขึ้นยืนและตบโต๊ะพร้อมย้ายไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งที่ลูกน้องของตัวเองนั่งรวมกันอยู่ระหว่างนั้นพันต,ต,ะะตำรวจตรีศิวกรและจ่าสิบตารวจพิสิทธ์นะครับเห็นท่าไมาด่ดีจึงลุกไปขอโทษกำนันนกครับแต่ว่ากำนันนกก็ไม่สนใจพร้อมพูดไล่ให้พันตำรวจตรีศิวกรนั้นกลับไปพันตำรวจตรีศิวกรจึงกลับมานั่งที่โต๊ะเดิมส่วนจ่าสิบตำรวจพิสิทธ์นั่งคุยกับกำนันนกอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินกลับมาที่โต๊ะแล้วก็ไหวอำลลาจากนั้นเดินทางออกจากโต๊ะไปที่ลานจอดรถเพื่อกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานประมาณ5นาทีนะครับก็มีการรายงานนะครับว่านายธนัญชัยหรือหน่องมือปืนเนี่ยก็ลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วเดินไปยืนข้างด้านข้างของพันธมตรีศิวกรห่างประมาณ1เมตรก่อนชักอาวุธปืนออกมากระหนำยิงใส่พันธตรีศิวกรจํานวนหลายนัดจนพันธมตรีศิวกรล้มฟุบไป ขนาดเดียวกันกระสุนก็ไปโดนพันตำรวจโทวศินที่นั่งอยู่ติดกันนะครับได้รับบาดเจ็บไปด้วยหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็พาพันตำรวจตรีศิวกรและพันตำรวจโทวศินส่งโรงพยาบาลน,นาคนปรปฐมก่อนที่พันตำรวจตรีศิวกรจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนมือปืนนายธนชัยลูกน้องกำนันนกนะครับก็หลบหนีไปครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับซึ่งอุกอาจมากครับยิงต่อหน้ายิงตำรวจต่อหน้าตำรวจตั้งแต่ผูมกับับรองผู้มัับสารวัตรนะครับพอบบมูถ้าว่าไม่เรียกว่าเขมเกริมไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาไม่เห็นตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายอยู่ในสายตาถึงขนาดชักปืนยิงหลายนัดอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไง นะครับซึ่งตามข่าวก็บอกว่ากำนันเองก็เป็นคนกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันดีเป็นคนที่มีพื้นเป็นคนดังในพื้นที่นะครับเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่อุกอาจยิ่งได้เร่งสั่งการให้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้โดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับหากว่าสาวโยงไปถึงใครก็ต้องจับให้หมด แล้วก็ยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อนำผู้ก่อเหตุมาให้ได้ก่อนทำนอกกฎหมายอย่างนั้นนะครับไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนเว้นแต่ว่ามีการต่อสู้กัดขืนตำรวจก็จะดำเนินการตามยุทธวิธีเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าขณะน,นี้คนร้ายทั้งสองคนคือกำนันนกและมือปืนยังไม่มีการประสานเข้ามอบตัวแตล่ล่าสุดนี่ก็มีข่าวว่ามีการประสานเข้ามอบตัวนะครับ นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าเหตุใดตํารวจในพื้นที่จึงได้ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขนาดคนร้ายสามารถฆ่าเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ดังนั้นในตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ต้องทบทวนและต้องพิจารณาตัวเองด้วยสําหรับประวัติของมือปืนลูกน้องกำนันนกเนี่ยเบื้องต้นทราบว่าประวัติก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนส่วนกำนันนกนั้นจะเป็นผู้มีทธิพลในพื้นที่หรือไม่เนี่ยยังไม่ทราบต้องสืบสวนก่อน นะครับยืนยันว่าไม่มีซุ้มมือปืนที่จังหวัดนครปฐมแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้กํากับหรือตํารวจในท้องที่ทราบข้อมูลหรือไม่หากพู้มกับในพื้นที่ไม่เข้มแข็งเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดอีกทั้งการที่คนร้ายยิงตํารวจทําให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ปลอดภยัยต้องตําหนิการทํางานของตํารวจในพื้นที่ครับนะฮะ ในขณะที่พลตารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจอีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อสักครูน่นี้ท่านก็ลงไปในพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ให้กําลังใจกับภรรยาของพันตํารวจตรีวสินพันตํารวจตรีศิวกรนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าจะดําเนินการนําคนร้ายคนผิดมาลงโทษให้ได้ ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจขนาดตำรวจยังกล้าลงมือทำขนาดนี้แล้วประชาชนได้รับความปลอดภัยได้อย่างไรกำชับให้เร่งล่าคนร้ายอย่างเร่งด่วนแล้วก็เชื่อว่าจะมีความคืบหน้าไม่เกินเช้าวันพรุ่งนี้นะครับขอบอกไว้เลยว่าถ้าคนร้ายต่อสู้ตำรวจก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดทันทีครับในขณะที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการให้พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับซึ่งดูแลของกรมทางสวัสดิ์ทางหลวงนี่นะตำรวจทางหลวงเนี่ยแล้วก็พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัตธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เร่งรัดออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับซึ่งตำรวจรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครพร้อมได้ล่าติดตามจับกลุมมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว หากขัดขืนพร้อมจะใช้มาตราการเด็ดขาดในการดําเนินการและพอบอตรก็สั่งปูพรมกวาดล้างอิทธิพลในพื้นที่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้คนร้ายไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยให้เน้นตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมทั้งการขยายผลดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายครับคุณผู้ชมครับยิ่งอ่านข่าวเรื่องนี้ก็ยิ่งเห็นชัดเจนนะครับว่าคนร้ายนั้นเหิมเกริม นะครับเผิมเกริมมากไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอย่าว่าแต่กลัวแต่กฎหมายครับตำรวจที่นั่งอยู่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือตำรวจทั้งหมดคนร้ายก็ไม่กลัวเป็นลูกน้องกำนันนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้กำนันกับลูกน้องจะเป็นตัวการร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับก็อยู่ในข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่น่ะครับเป็นทั้งผู้เสียหายเป็นทั้งพยานในที่เกิดเหตุนะครับ